อีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะในเมื่อมีแม่เป็นซุปตาลูกก็ต้องเป็นซุปตายิ่งกว่านะฮะสิ่งที่เล็กซี่พูดเนี่ยไม่เกินจริงค่ะผู้ชมขานั่นคือลูกสาวซุปตานะฮะอย่างน้องอาบิเกลนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นซุปตาตัวน้อยซุปตาแต่เด็กเลยนะคะก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเป็นขวัญใจแม่ป้านะคะเป็นขวัญใจพี่เลี้ยงออนไลน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะทุกคนต่างรักน้องแอบิเกลรักน้องเกลอย่างมากน้องเกลทำอะไรในโซเชียลคนก็จะแชร์คลิปกันไปรวมไปถึงค่ะส่งคลิปให้เพื่อนดูบ้างส่งคลิปให้ญาติดูบ้างบอกว่าโอ้ถ้าฉันมีลูกเนี่ยฉันอยากลูกน่ารักเหมือนน้องเกลแบบนี้แหละฉันอยากให้มีความเขาเรียกว่าความเป็นเด็กที่สดใสเหมือนน้องแอบิเกลอย่างนี้แหละเต้นได้เข้ากับคนได้นะคะและก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าน้องแอบิเกลเนี่ยนะคะก็เป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงน่ารักในแบบฉบับเด็กๆย้ำนะว่าเด็กๆนะคะซึ่งเด็กคนนี้ค่ะผู้ชมขาก็อย่างที่บอกนะเป็นลูกสาวของซูเปอร์สตาร์อย่างคุณชมพู่อรยาแม่ชมเนี่ยก็เลี้ยงลูกแบบเรียวมากใช้ชีวิตปกติมากไม่ได้เป็นลูกสาวทายาทหมื่นล้านนะคะแต่เป็นลูกสาวของแม่ชมนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้หลังจากนั้นค่ะผู้ชมขาการเติบโตของน้องเนี่ยแม่ไม่ได้ยัดเยียดอะไรให้เลยแม่ไม่ได้แบบโอ้โหใส่นั่นใส่นี่ให้แม่เป็นเจ้าแม่แฟชั่นก็ไม่ได้ยัดความเป็นแฟชั่นให้กับลูกสักเท่าไหร่นะหรือแม่เป็นซุปตาร์แม่เป็นดาราก็ไม่ได้ยัดเยียดให้จนวันหนึ่งเนี่ยน้องพร้อมหรือวันหนึ่งน้องสามารถเข้ากับคนได้วันหนึ่งที่น้องสามารถยืนหยัดกับคนที่ห้อมล้อมได้หรือทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในวงการบันเทิงพูดอย่างนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมภาษาเด็กเล็กซี่ก็ไม่รู้หรอกว่าต้องพูดว่ายังไงนะแต่ที่แน่ๆค่ะน้องสามารถเข้าวงการบันเทิงได้นะคะไปเจอตากล้องเจอพี่ที่สัมภาษณ์เจอโปรดิวเซอร์เจอครีเอทีฟต่างๆเนี่ยนะฮะน้องเอบิเกลเป็นคนหนึ่งที่เข้ากับคนง่ายอย่างที่บอกค่ะและล่าสุดเนี่ยทำเอาห้างเกือบแตกนะเพราะการขยับขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของโลกเป็นพรีเซนเตอร์เด็กคนแรกของโลกนะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเอบิเกลเนี่ยนะค่าตัวไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมแม่เนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ลูกเนี่ยค่าตัวมากกว่าแม่นะคะรวมๆกันเนี่ยอย่างต่ำๆนะ8หลักนะคุณผู้ชมน้องถึงออกงานและงานเนี่ยนะคะผู้ชมเป็นงานระดับประเทศระดับโลกเวอร์ไวด์เลยก็ว่าได้เพราะการปรากฏตัวในห้างในครั้งนี้เนี่ยทำเอาห้างแตกถามว่าห้างแตกห้างถล่มเหรอไม่ใช่ห้างถล่มนะคุณผู้ชมแต่เสียงกรี๊ดถล่มทลายเพราะอะไรเพราะคุณย่าค่ะคุณพ่อค่ะรวมไปถึงพี่สายฟ้าพี่พายุค่ะรวมไปถึงบรรดาเพื่อนๆนะคะของคุณแม่เนี่ยไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องเอบิเกลค่ะเป็นเซเลบซุปเปอร์สตาร์หน้าเวทีนะไปเชียร์ถือป้ายไฟเชียร์เอบิเกลและเอบิเกลค่ะก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังร้องเล่นเต้นโชว์เต็มที่โดยเฉพาะตอนที่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะน้องก็มีการขายคงขายของร้องพงร้องเพลงอะไรอย่างนี้ไปนะเอาเป็นว่าค่ะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเติบโตมาอายุเพียงแค่ไม่กี่ขวบค่ะก็ขวาดรายได้โกยเงินนะคะให้กับครอบครัวอย่างต่ำๆ8หลักไปแล้วนะคะก็ขวาน้องเนี่ยนะคะจะโอ้โหเรียกว่าจะเติบโตเนี่ยโอ้โหคงรายได้ถล่มทลายแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญมากๆค่ะความเป็นเด็กยังคงให้เป็นเด็กและเติบโตในแบบฉบับเด็กเหมือนเดิมนะคะเชื่อแน่ว่าค่ะถึงแม้ว่าเอบิเกลเนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือจะเป็นดารานักแสดงหรือเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวน้อยเนี่ยความเป็นเด็กลูกสาวของแม่ชมหรือว่าลูกสาวของพี่ๆโซเชียลทุกๆคนเนี่ยยังคงน่ารักแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายตลอดไปน้องเอบิเกลน่ารักมากๆค่ะผู้ชมแล้วผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเห็นคลิปเอบิเกลแล้วเนี่ยนะฮะมีความสุขไหมหลายๆคนบอกว่าเซฟไว้หน้าจอมือถือเลยแล้วก็มองแล้วก็ยิ้มให้กับเอบิเกลวันหนึ่งค่ะลูกจะน่ารักแบบนี้นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวแบบนี้ค่ะเราจะมาอัปกันอยู่ตลอดนะโดยเฉพาะข่าวต่างๆอีกหลากหลายแง่มุมที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้แล้วจะได้รู้กันในรายการนี้แหละ